สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะาพรึงที่เก็บวัตถุดิบร้านปิ้งย่างชื่อดังเห็นแล้วอ้วกแทบพุง่งกำลังเป็นภาพไวรัลบนโลกออนไลน์ที่ทําให้สายปิ้งย่างต้องขนลุกเมื่อมีการแชร์ภาพการเก็บวัตถุดิบของร้านปิ้งย่างทะเลมอฟไฟชื่อดังแห่งหนึ่งในเวียดนามที่เมื่อเห็นสภาพการจัดเก็บแล้วถึงกับอ้วกแทบพุ่งกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเลยก็ว่าได้ โดยเพจ f ฟ c e b o o k World f o r u มข่าวสารต่างประเทศได้โพสภาพร้านอาหารปิ้งย่างมอไฟในประเทศเวียดนามที่กำลังเป็นไวัยรัออ,อยู่ในขณะนี้ซึ่งทางร้านดังกล่าวมีการเก็บวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลทั้งปลาเมึกเนื้อปลาซึ่งหากถูกเก็บไว้ในตู้แชหรือห้องครัวที่ถูกสุขอ,อนามัยก็ไม่น่าจะแปลกเท่าไรนักแต่ภาพที่เห็นคือมีการเก็บวัตถุดิบไว้ในห้องน้ํานอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางคนมีการแชร์ภาพขนมจีนของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่เก็บไว้ในห้องซวมเช่นเดียวกันงานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากส่วนใหญ่จะบอกว่าสกรปรกมากเห็นแล้วไม่กล้ากินอาหารในเวียดนามเลยเป็นต้นโดยเมื่อปี2566เคยมีภาพไวรัลบนโซเชียลมีเดียของเวียดนามหลายแพลตฟอร์มได้แชร์ภาพชวนขนลุกจนกลายเป็นทีทวิภาควิจารณ์ดุเดือดซึ่งครั้งนั้นเป็นภาพของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งในกรุงฮานอยที่ประกาศว่าลูกค้าสามารถกินได้ไม่อั้นในราคา99,000ดอง หรือประมาณ150บาทแต่ปรากฏว่าลูกค้ารายหนึ่งซึ่งไปเข้าห้องน้ําหลังร้านแต่ต้องไปพบกับห้องเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่ใช้เสิร์ฟให้ลูกค้าทั้งของสดของแห้งวางกระจัดกระจายอยู่ที่พื้นทั้งของสดของแห้งวางกระจายอยู่ที่พื้นโดยไม่มีอะไรรองน้ำซุปน้ำจิ้มก็วางอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่แสดงให้เห็นถึงสภาพไร้สุขอนามัยจนถึงขั้นน่าสยองก่อนที่ร้านดังกล่าวจะถูกปิดเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ